เป็นไงบ้างกล้องก็โอเคนะครับอยู่บ้านแล้วก็นั่งเนี่ยเพนไปเรื่อยๆนี่เฮียนี่อัดละเฮียเรคคอร์ดไปแล้วครับผมก็เดี๋ยวกล้องเขียบเข้ามานิดนึงได้โอเคครับผมข้างหลังนี่คืองานใหม่ที่กล้องทำอยู่ตอนนี้นะครับใช่ครับอันนี้จะทำโชว์กับน้องชื่อน้องบอลนะครับที่เป็นช่างภาพอะครับอ๋อใช่เห็นกล้องไปถ่ายรูปมาเป็นเหมือนคอลแลบกันครับเพราะว่าเหมือนน้องเขาจะทำพวกออบเจกต์ที่เป็นพวกดอกไม้อะไรเงี้ยผมก็คอลเลกชันนี้ก็จะวาดเกี่ยวกับเหมือนการเจริญเติบโตการแบบงอกงามเหมือนเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยสวยเลยมีตาเป็นดอกไม้ด้วยครับผมใช่ครับเออเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวเฮียอาจจะคือผลงานของกล้องเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเนาะคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอาจจะหรือว่าอาจจะให้กล้องช่วยแนะนำตัวนิดนึงเพราะว่ากล้องการเนี่ยคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทำอะไรมาบ้างครับผมแล้วกล้องการนี่เป็นฉายาป่ะหรือเป็นชื่อจริงกล้องการนี่คือมันมาจากว่าจริงๆชื่อกล้องครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่อมันโหลใช่ไหมแล้วพอเราจะตั้งชื่อไอจีอ่ะมันก็กล้องแบบกล้องมันเยอะมากเลยก็เลยแบบเอาชื่อจริงมาผสมด้วยครับชื่อกล้องคนดังเยอะนะกล้องสหรัฐกล้องปิยะด้วยกล้องอะไรกล้องการลงเยอะกล้องเยอะมากครับผมใช่แล้วก็เป็นยังไงว่าทำอะไรมาบ้างครับผมเป็นอิลลัสเตรเตอร์เป็นเพนเตอร์เป็นอะไรสตรีทอาร์ตหรือเปล่าก็ทำตอนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับศิลปะครับผมก็เพนติ้งอะไรอินสตาเลชันอาร์ตก็หรือไม่ก็พวกสกัปเจอร์อะไรเงี้ยครับครับนี่ทำอีกแนวนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไหมฮะไม่ครับผมตอนเรียนนี่คือชอบพวกโฆษณาครับก็คือแบบเรียนครีเอทีฟเป็นแบบว่าชอบงานโฆษณาก็เลยเรียนเอกพวกโฆษณามาแล้วก็แต่พวกเพนติ้งพวกวาดรูปแบบมันต้องเป็นวิชาที่ต้องเรียนอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นเหมือนว่าเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ทิ้งเรื่องวาดรูปอะไรเงี้ยครับก็วาดมาตลอดแต่คือช่วงเรียนเนี่ยจะชอบเรื่องโฆษณาก็เลยเรียนโฆษณาเป็นหลักแล้วมาเริ่มวาดรูปได้ช่วงไหนครับผมจริงๆวาดมาตลอดเลยครับแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็รู้สึกว่าตอนนั้นไปทำโฆษณาอยู่ประมาณ2ปีครับครับใช่แล้วก็คือชอบวิธีแบบครีเอทีฟชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่พอทำถึงจุดนึงก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราชอบวาดรูปเนาะเราเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าถ้าเราไม่ได้คิดโฆษณาเราก็นั่งวาดรูปเล่นเหมือนตอนเด็กๆอย่างเงี้ยดูการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็นั่งวาดเล่นกับน้องเหมือนทํานิทานให้น้องฟังให้น้องดูแบบตลกอ่ะหรือแบบดูยูกิอ่ะไม่รู้ว่าเฮียเคยดูเคยดูในยูกิ90ผมก็นั่งทําการ์ดยูกิเล่นแบบเป็นการ์ดแบบเป็นทําเล่นเองอ่ะก็รู้สึกว่าเราจริงๆเราอยากลองเป็นแบบทํางานอาร์ตแบบว่าเป็นแบบว่าไม่ต้องมีลูกค้าดูแบบว่าไม่ต้องมีไคลเอนต์ไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยทำไปกี่ใบช่วงนั้นท่านทำไปเยอะไหมครับตอนนั้นแบบม.1 ม.2ครับก็ทำเล่นกับน้องอ่ะทำแบบ80-90ใบอ่ะทำใส่กระดาษอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันแล้วก็วาดการ์ตูนลงไปใช่ไหมแล้วก็ครับแล้วก็ใส่พลังเข้าไปเองอ่ะยังเก็บไว้อยู่ป่ะตอนนี้มีอยู่ไหมผมไม่น่าเก็บมันแม่น่าจะเก็บไปไหนเราก็ไม่รู้ครับแต่วาดเป็นเหมือนชอบวาดเศษกระดาษแล้วครับที่บ้านจะชอบแบบมีเศษกระดาษอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือบ้านกล้องเองป่ะครับที่กล้องอยู่นี่หรือเป็นสตูดิโอเป็นบ้านผมครับทำที่งานที่บ้านที่บ้านก็จริงๆห้องมันก็เล็กอ่ะห้องนี้ก็เพนย่ามันเล็กมันไม่เหมือนแบบห้องสตูใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่เห็นไปดูงานกล้องที่ River City มาสวยมากๆเลยมันจะมีชิ้นใหญ่มากๆด้วยนะกล้องทำอยู่ในห้องเนี่ยครับอันนั้นผมแบบว่าไปทำอีก
ีกห้องนึงครับจริงๆไม่ใช่ห้องสตูดิโอเหมือนเป็นห้องพ่อแล้วผมแบบขอยึดห้องพ่อไป2เดือนแล้วคุณพ่อไปนอนไหนคุณพ่อต้องไปนอนห้องอื่นเพราะว่าห้องนั้นน่ะเป็นห้องที่แบบเดียวที่มันจะสามารถใส่เฟรม3เมตรเข้าไปได้แบบห้องอื่นมันแบบใส่เฟรมไม่ได้แล้วอ่ะแล้วมีคิดมองไว้มั้ยครับว่าอยากจะมีสตูดิโอเป็นของตัวเองหรือไปเปิดสตูดิโอเองคิดก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะรีโนเวทบ้านหรือรีโนเวทห้องอะไรเงี้ยครับแบบขอสเปซทำงานได้แบบเต็มที่นิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะห้องมันอาจจะได้เฟรมได้ประมาณเมตรก็เริ่ม2เมตรก็เริ่มเต็มแล้วครับเหมือนกับน่าจะเป็นคนที่ติดบ้านหรือเปล่าครับอย่างงี้ไม่เลยผมไม่ชอบอยู่บ้านเลยแบบแล้วปกติเป็นนั่งแถวไหนครับผมไปอยู่ไปร้านไหนมั้ยร้านประจํามีที่ไหนนั่งร้านประจําคือร้านจริงๆก็นั่งคาซาลาแปงนะเพราะว่าแถวบ้านมันมีคาซาลาแปงที่อาลีคือเป็นคนที่แบบต้องออกไปกินกาแฟทุกวันเลยอะครับก็คือจะชอบกำนั่งคาเฟ่แถวอยู่นู่นแถวบ้านอาจจะไม่ได้อาจจะคิดงานแล้วก็นั่งเล่นเกมนั่งดู YouTube แต่แบบเป็นคนไม่ชอบอยู่บ้านเลยครับแต่หลังจากโควิดนี่ก็รู้สึกว่าอาจจะดีกับตัวเองที่แบบว่าอยู่บ้านได้ใช่แล้วมันเอาจริงๆอยู่บ้านมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะแต่คือก่อนมีโควิดนี่คือแบบว่าแบบไม่อยู่ใช่ตื่นมาก็อาบน้ำแบบออกไปเลยอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเอ็กซิบิชันหรือถ้าไม่ต้องเพลนก็จะออกไปแบบข้างนอกเลยไม่อยู่บ้านแล้วไปช่วงที่แบบเรียนจบทำงานเสร็จปุ๊บอันนั้นแล้วก็คือตัดใจไปนิวยอร์กเลยปะช่วงที่ก้องเรียนจบก็เรียนจบปุ๊บทำโฆษณาประมาณ2ปีใช่ไหมฮะแล้วก็ครับเราก็ตัดสินใจไปนิวยอร์กเลยเพราะว่าไปเพราะอะไรอาจจะแบบให้อาจารย์แล้วก็ให้เพื่อนดูงานที่แบบเพ้นก่อนๆมาครับผมแล้วเหมือนเพื่อนบอกว่ามันดูเป็นมันดูป๊อปมันดูแบบดูป๊อปๆบะดูแบบว่าน่าจะเป็นฝั่งแบบอเมริกามากกว่าอะไรเงี้ยครับตอนนั้นไปอยู่นานไหมตรงที่ไปอยู่ช่วงนั้นเหรอครับจริงๆอยู่อเมริกาเกือบ4ปีนะแต่เหมือนเฮียเจอกล้องประมาณ3ปีที่แล้ว3ปีเนาะประมาณช่วงแรกๆเจอเฮียบ้านแรกที่20ที่8365ที่บูชริกอ่ะใช่ป่ะอ๋อใช่ๆบ้านของพี่ชัดพี่บูมบ้านบิวอ่ะตอนนั้นเจอกันนานบิวแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มวาดเลยตอนนั้นวาดเล่นที่บ้านแต่คือตอนนั้นเรียนภาษาก่อนเพราะว่าพูดไม่ได้เลยพูดอังกฤษไม่ได้เลยครับตอนนี้เป็นไงบ้างภาษาดีขึ้นก็ได้อยู่แล้วก็แบบพูดได้สื่อสารได้เนาะเคยไปกินส้มตำบ้านที่ก้องทำตอนนั้นคือก้องทำประจำมันอยู่แล้วปะอยู่บ้านที่บ้านเต๋อใช่ไหมบ้านเต๋อก็ไอ้เต๋อทำก้องก็ช่วยทำอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมาเป็นบ้านที่แบบทำกับข้าวอยู่แล้วก็เลยแบบทำกันจริงจังมากมีแบบอร่อยมากมีปลาร้าแท้ด้วยอยู่นั้นเฮียอยู่มาเนี่ยไม่เคยมีปลาร้าในบ้านเลยนะมีปลาร้า2ตัวนะเฮียคือต้องผสมกันแล้วก็ทำสุดยอดอร่อยมากคือแบบเฮียว่านัวเหมือนร้านทำเลยนะเหมือนหลับร้านมากเดี๋ยวจะไอเต๋อมันจะไปบอกเต๋อนะมันดีใจ เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เต๋อได้วันหลังยังจะต้องบอกแล้วก็เฮียอยากจะได้อยากทราบไอเดียจริงๆเฮียรู้อยู่แล้วล่ะว่ากล้องทำเทเลพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อมีบางคนเขาไม่รู้นะว่าทำไมจะต้องเป็นหลุมดำทำไมถึงเอาไอเดียนี้มาสร้างงานเป็นศิลปะครับผมจริงๆก็ต้องอันนี้ก็เหมือนแบบจริงๆก็พูดมาแบบว่าใช่ๆอาจจะใช่ใช่ไหมแต่คือก็คือประมาณว่าแบบว่าตอนนั้นก็คืออยากทำงานอาร์แล้วมันรู้สึกว่าแบบการพับลิกงานอาร์ตมันยากมากเลยที่นู่นแล้วเราแบบเดือดๆเราแบบอยากทำแต่เราไม่รู้ทำไงอ่ะแล้วก็depressed แล้วก็หลายแบบว่าทำไงดีแล้วก็วาดไม่รู้จะวาดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียใหม่เนาะก็เลยคิดภาพประตูขึ้นมาว่าแบบคือมันเป็นประมาณว่าจริงๆที่บ้านก็บอกว่ากลับบ้านได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเ
บอกว่าถ้าคือตอนนั้นถ้ารู้สึกว่าถ้ากลับไทยอ่ะผมก็จะรู้สึกว่าผมใช้เงินไปเยอะแล้วผมก็ยังไม่ได้แบบทำอะไรที่อยากทำเลยอ่ะแล้วแบบใช้อยู่นู่นมันใช้เงินเยอะอ่ะก็รู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่อยากกลับไทยเพราะว่าแบบยังรู้สึกว่ายังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็แต่อยู่ต่อก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีทางแบบว่าที่จะแบบทำงานศิลปะเท่าไหร่ก็คือวาดเก็บไว้แต่มันรู้จะเอาไปทำยังไงต่ออะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะที่อยู่ที่อเมริกาเพราะว่าศิลปะเขาใหญ่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีคนที่ประสบความสำเร็จเยอะมากอะไรเงี้ยเนาะตอนที่ไปอยู่ก็ยากเหมือนกัน4ปีกว่าจะแบบเริ่มแบบอยู่ได้แล้วเราเหมือนแบบเราเป็นแบบไม่ได้บอลที่นู่นด้วยเนาะเฮียเนาะใช่คือเราไม่ได้มีคอนเนคชั่นมาตั้งแต่เด็กอะคือผมว่าคอนเนคชั่นก็สำคัญหรือแบบเพื่อเหลืออะไรใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเราไปเริ่มอะเราไปเริ่มแล้วมันยากอะเฮียว่าคอนเนคชั่นแล้วก็ภาษาด้วยนะภาษาเหมือนกับว่าเราพูดสำเนียงไทยเงี้ยมันก็ยากเหมือนกันเลยบางทีเขาเล่นมุกมาเราไม่รู้เขาเล่นมุกอะไรนะแล้วบางทีเราเล่นมุกไปเขาก็ไม่รู้ว่าเราเล่นมุกอะไรเหมือนกันนะเราจะเป็นพวกมุกสามชาเขาก็อึมๆเขาก็อย่างเงี้ยแล้วผมรู้เลยว่าเขาไม่รู้เรื่องอ่ะมีเพื่อนฝรั่งเยอะไหมที่นู่นจริงๆก็มาจากเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นแบบมีอยู่ฮะก็เป็นส่วนมากจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็แบบไปเจอกันตามแบบร้านกาแฟหรือแบบไปงานแบบผมจะมีเพื่อนที่เรียนแบบ SVA เรียนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะชอบมีเพื่อนต่างชาติแล้วชอบพาผมไปดูงานหรือแบบไปแฮงเอาท์ไปอะไรเงี้ยก็มีเพราะอย่างนั้นครับก็ดีช่วงที่เรียนศิลปะอยู่ที่นั่นเป็นไงบ้างชอบไหมหรือมันต่างกับเมืองไทยยังไงตรงมันต่างเพราะว่ามันค่อนข้างอิสระแล้วมันก็รู้สึกว่าเรื่องสกิลอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยได้แบบเอาจริงมีสกิลมือดีแต่คือเขาจะมองไปที่คอนเซ็ปต์มากกว่าใช่เนาะเขาจะมองไปที่การเล่าเรื่องหรือแบบว่ามองไปที่ว่าเราอยากสื่ออะไรแล้วสิ่งที่สัมผัสได้คือคนที่นู่นเนี่ยนักเรียนจะเป็นแบบถ้าเป็น native เนาะจะแบบมั่นใจกับการพรีเซนต์งานมากแบบเขาพูดแบบเหมือนตอนแรกอ่ะมันมีงานเพื่อหลายคนที่แบบผมมองแล้วแบบอะไรวะอย่างเงี้ยเข้าใจปะแบบมันว่าอะไรวะอะไรเงี้ยแต่คือพอเขาให้พรีเซนต์ที่ละคนอ่ะมันแบบเชื่อมันลึกไปเลยอ่ะมันลึกซึ้งไปเลยอ่ะมันแบบว่า มันดูมีค่าขึ้นมาแบบ10เท่าเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อายที่จะพรีเซนต์เขาไม่อายที่จะแบบว่าบอกเล่างานตัวเองเนาะเพราะว่าจากที่ผมเรียนที่ไทยมาคือผมเรียนที่บรรทนาศิลป์มาก่อนใช่ไหมเฮียครับคือผมว่าเออนักเรียนไทยมีฝีมือนะแต่คือว่าเราจะติดไม่กล้าพูดเพราะว่าเราคิดว่าการพูดนี่มันเป็นการเขินเนาะมันใช่แล้วก็ใช่แล้วถ้าพูดเยอะมากไปหาว่าเราแบบพูดแบบขี้คุยหรืออะไรเงี้ยเนาะครับหรือเราจะเหมือน humble เราจะเน้น humble แล้วก็จะเน้นเหมือนให้คนมาตีความงานเราเองหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะสมัยตอนที่เรียนอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ตอนที่เรียนใช่ไหมครับก็ต้องพรีเซนต์อย่างเงี้ยกับทุกวันเหมือนกันมันก็จากที่เราเป็นคนที่ไม่กล้าทำนู่นทำนี่เราก็ต้องทุกยังไงก็ต้องออกมาพูดทุกครั้งให้ได้เพราะไม่งั้นเธอคงก็จะไม่ผ่านแล้วมันทำให้รู้สึกว่าไม่มีผิดถูกอ่ะใช่คือคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่คุณต้องพูดออกมาคุณต้องสื่อสารให้คนเข้าใจได้สิ่งคุณทำอะไรเงี้ยแล้วเฮียเห็นข้อดีของฝรั่งเนาะมันชอบอ่านหนังสือเยอะเนี่ยเฮียว่ามันดีมากๆเลยอ่านหนังสือเยอะมากฝรั่งไม่น่าเชื่อเลยเฮียเคยเข้าไปห้องโปรเฟสเซอร์เฮียตอนที่สมัยเรียนคือหนังสือรู้สึกผิดเลยอ่ะ500-600เล่มในห้องนั้นเยอะมากอ่านรู้สึกผิดเลยว่าเพราะว่าจำได้ว่าตอนเรียนตรีอ่ะมันมีวิชา history art อ่ะครับไม่สนใจเลยคิดว่าเป็นวิชาที่แบบไม่น่าไม่มีความสำคัญในชีวิตอ่ะตอนพวกเด็กๆอ่ะตอนของปี1ปี2อ่ะเรียน history art แล้วแบบโอ๊ยไม่เห็นอยากรู้เรื่องเลยประวัติศาสตร์อ่ะเอาเวลาไปทำงานตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่พอไปที่นู่นคือ
ทุกคนรู้เรื่องทุกคนพูดถึงใช่ใช่ทุกคนมี reference ทุกคนมี knowledge ที่แบบเออมันเอาจริงมันจำเป็นมากเลยอะแต่แบบตอนเรียนเองตอนเรียนที่ไทยนี่คือเอาจริงแบบ history art นี่คือเป็นวิชาที่แบบรู้สึกว่าไม่จำเป็นอะไรเงี้ยแล้วก้องไปเข้ามิวเซียมบ่อยไหมฮะไปดูงานจริงอะไรเงี้ยบ่อยมากคือผมชอบที่ไหนมากเสพติดมิวเซียมมากชอบมากครับก็คือดูหมดเลยปะcontemporary art modern art history of art ดูเหมือนชีวิตแบบมีแค่กาแฟกับมิวเซียมอะถ้าอยากไปตอนที่นิวยอร์กอะตอนนั้นมิวเซียมอะไรที่ไปบ่อยๆครับผม The Met ไหม The Met ไปไม่กี่ครั้งแล้วเพราะว่าจะไม่ได้ชอบงานที่เป็นที่เป็นแบบงานเก่าขนาดนั้นผมชอบพวกแบบโมเดิร์นอาร์ตหรือคอนเทมเปอร์เรียผมโมมาแล้วก็วิทนี่วิทนี่เลิฟมากแล้วก็แถวเชลซีนี่คือชอบมากที่มันจะเป็นเหมือนแกลลี่เยอะมีแกลลี่ต่อๆกันนะครับตรงนั้นนี่ประมาณ300แกลลี่เลยตรงนั้นเดินเป็นวันเลยอ่ะเดินเพลินมากอย่างนี้แล้วมีศิลปินที่ก้องชอบนะครับที่โปรดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยชื่นชอบผลงานเขาชีวิตเขาคือผมไม่ได้แบบว่าอินกับใครที่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนไอดอลแบบชัดเจนอะไรเงี้ยแต่คือผมมีคนที่ผมรู้สึกว่าแบบเรียกว่าอะไรอะ respect ป่ะหรือว่าแบบรู้สึกแบบคารวะหรอเออก็คือจริงๆชอบติดตามงานพวกคนญี่ปุ่นคนเอเชียเพราะว่ารู้สึกมันใกล้เคียงกับเราแล้วแบบด้วยลักษณะที่เหมือนอาจจะเป็นเด็กที่แบบดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็ชอบมูราคามิแล้วก็ชอบยาโยอินี่ชอบในมุมของว่าป้าแบบป้าเป็นนักสู้ก็ยังทำอยู่เออป้าเป็นนักสู้ใช่มั้ยแล้วป้าแบบแล้วผมไปดูที่มันเป็นด็อกคิวเมนทารีอ่ะครับผมแบบน้ำตาไหลเลยคือรู้สึกว่าป้านี่แบบชีวิตไม่ได้ง่ายเลยป้าเหนื่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าป้าอยู่นิวยอร์กใช่ชอบเงี้ยป้าดูแบบแล้วป้าเป็นญี่ปุ่นผู้หญิงตอนนั้นคือคงยากสุดๆเลยใช่เขาไปอยู่นี่น่าจะ40กว่าปีแล้วมั้ง50ปีแล้วไปเรียน NYU ก็เลยคาอยู่ก็เลยคาราวะป้ามากอะไรเงี้ยแล้วมีใครอีกมีก็มีเยอะนะแบบจริงๆเจฟคูนก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยอานิชาปูก็ชอบเนี่ยก็ชอบนะอานิชาปูไปชิคาโกมาแล้วไปดูไอ้คราวเดอะบิ๊กอ๋อสวยเลย เล่นกับสิ่งแวดล้อมด้วยทำงานกับสิ่งแวดล้อมกับสังคมกับคนด้วยแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์ของชิคาโกไปด้วยเก่งมากๆแต่เห็นกล้องก็มาทำประติมากรรมด้วยปะช่วงหลังๆใช่ครับออกอยากให้เอามันออกมาแบบเป็น 3D แบบปุ๊ดออกมาอะไรเงี้ยเห็นในที่เซ็นทรัลเวิลด์ป่ะที่วางอยู่เนาะอ๋อใช่เป็นหัวอะไรเงี้ยอันแต่ผมอยากรู้ว่าแบบแต่ผมยังไม่ค่อยได้แบบดูประวัติพวกแบบแอนนิชกาปูเท่าไหร่นะว่าจริงๆอาจจะไปถามเฮียนอกรอบว่าเขาแบบเริ่มยังไงหรือแบบว่าก็เป็นคนอินเดียนะครับผมที่ไปเรียนที่ลอนดอนนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะพยายามค้นหาเหมือนกับเขาพยายามใช้ไอเดียนำเสนอมากกว่าตัวผลงานที่มันจะออกมาเหมือนที่ก้องพูดอยู่ตอนแรกแล้วก็พยายามไปใช้มิลเลอร์ช่วยกระจกภาพสะท้อนเมืองกลับมาสะท้อนผู้คนกลับมาเล่นกับผู้คนได้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ตอนนี้ที่ดังๆเมื่อปีแล้วที่มีข่าวเยอะที่เขาผลิตสีดำที่สุดในโลกขึ้นมาแล้วเขาใช้เขาเองที่คนตกไปอะไรใช่ที่คนตกไปแล้วก็ปีที่แล้วก็จะมีทำเป็นน้ำหมุนนะผมที่ติดมอเตอร์อยู่ในตรงบุกเบนบีชตรงนั้นเนี่ยจริงๆงานเขาเจ๋งๆหลายชิ้นเลยแล้วก็ที่ดังๆก็ไอตัวเดอะคลาวที่พี่นัทที่ตรงชิคาโกเหมือนเขาจะเล่นกับธรรมชาติด้วยใช่เล่นกับสิ่งแวดล้อมเล่นกับคนซึ่งแล้วส่วนมากสครับเจอร์เขาจะออกมาเล่นกับมาตั้งข้างนอกกลางแจ้งนี่แหละครับ
ก็ให้คนเล่นได้ดีนะแล้วเวลาเขาทำงานทีนึงก็จะมีสื่อเข้าไปถ่ายเยอะมากคนเข้าไปถ่ายรูปกันเยอะมากอะไรเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใช่งานเขาแบบโฟโตจินิกอ่ะใช่คนเขาแบบหน้าแชร์นะหน้าถ่ายอะไรเงี้ยครับแล้วอยากรู้ว่าอะไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จของกล้องครับผมเอาจริงนะผมยังรู้สึกว่าผมไม่สำเร็จขนาดนั้นเท่าไหร่คือผมรู้สึกว่าถ้าถามตรงๆอ่ะความสำเร็จอ่ะมันพูดยากครับเพียแบบว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเราทำแล้วมันเห็นผลมากขึ้นมันก็ดีอะไรเงี้ยแต่คือถ้าผมยังคิดไม่ออกว่าความสำเร็จคือตรงไหนอันนี้ผมเคยถามตัวเองว่าความสำเร็จคือตรงไหนเหมือนกันหรือว่าเราควรแบบว่ามีความสุขกับสิ่งที่เราทำดีไหมเพราะจริงๆผมเป็นคนอยากประสบความสำเร็จนะแต่คือจุดนึงผมอยากถามว่าผมถามตัวเองว่าแบบแล้วความสำเร็จเราคือจุดไหนวะคือมันแบบมันพูดยากเลยอ่ะมันอาจจะต้องเหมือนกับตั้งโกป่ะถ้าสมมติว่าถ้าโกเราใหญ่แล้วเราก็ค่อยๆเดินตามไปเรื่อยๆตามบันไดไปเรื่อยๆเนาะเหมือนกับใช่เดินขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าคือตอนแรกโกมันอาจจะตอนนี้โกมันอาจจะแอคชีไปบางโกของผมแล้วแหละแต่ผมก็ยังมีแบบเป้าที่แบบว่าอยากลองดูถ้ามีแรงทำต่ออะไรเงี้ยจริงๆในมุมมองที่ยังมองกล้องก็จริงจริงกล้องก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเหมือนกับเป็นแรงบันใจให้คนได้หลายคนด้วยอะไรเงี้ยเหี้ยว่าตรงนี้มันก็ในระดับหนึ่งก็ถูกสังคมยอมรับแล้วเนาะก็ดีขึ้นเลยครับก็รู้สึกเป็นกำลังใจเพราะว่าใช่บางทีแบบมันมีน้องๆที่แบบเป็นนักศึกษาหรือบางคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขาชอบผลงานเราผมก็ไม่รู้ว่าแต่ผมได้ยินมาแบบหลายคนเป็นพวกเกี่ยวกับ depress กับโรคซึมเศร้าอ่ะที่รู้สึกว่าแบบทัชกับงานอ่ะเขาบอกว่ามันเห็นทางออกมันเห็นอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกแต่ผมไม่ได้เป็นซึมเศร้านะแต่คือผมรู้สึกว่าหรือว่าเราทำงานเริ่มมันจากการ depression หรือเปล่ามันเลยมีความแบบคนที่อาจจะแบบผิดหวังหรือคนที่กำลังแบบมีปัญหาเรื่องใช่เขารู้สึกว่ามันเป็นการ cheer up เขาได้อันนี้ก็รู้สึกไม่ได้ตั้งเป้าหมายนี้ไว้มันมาเป็นระหว่างทางก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วรู้สึกว่าถ้างานกล้องไปเหมือนกับยกระดับจิตใจเขาพัฒนาเขายิ้มได้เขารู้สึกดีได้เห็นว่าดีเนาะก็รู้สึกว่าเราก็ทำงานให้แบบคนที่เขาแบบ appreciate เนาะใครที่แบบว่ามองว่างานเราไม่ดีหรือแบบว่าใครที่แบบว่า anti อ่ะเราก็ไม่ต้องอย่ามองว่าไม่สามารถจะไปบอกใครไปห้ามใครให้ใครมาชอบไปได้หมดอะไรเงี้ยเหมือนยังเหมือนกันเองก็เหมือนกันเงี้ยยังบางทีจะทำเงินบริจาคเงินแบบเยอะมากนะบางทีอะไรเงี้ยหลายๆมูลนิธิอะไรเงี้ยก็โดนกระหน่ำเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้ว่าเราก็ไม่ได้สามารถไปบังคับให้เขามาชอบในสิ่งที่เขาทำได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็โดนอยู่บางทีนะบางทีคือตอนแรกคิดว่าเราแบบเราไม่เคยไปว่าศิลปินคนอื่นหรือเราไม่เคยไปสนใจเรื่องพวกนี้แต่พอถึงจุดนึงเราสึกว่ามันมีคือตอนแรกเรารู้สึกว่าคนน่าจะแฮปปี้กับงานเราหมดแต่จริงมันไม่จริงครับมันมีด้านลบมันมีด้านบวกอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรามองแล้วเราอยู่กับมันยังไงทำหรือเปล่ามากกว่าคุยกับพี่ตูนอ่ะพี่ตูนก็บอกว่าผมวิ่งทั้งประเทศแล้วยังมีคนว่าผมเลยเฮียก็เลยจบเลยโอเคงั้นผมไม่ทำต่อไปพี่ตูนจบก็เฮเทอร์ก็นะเฮจริงๆนะครับแต่คนที่เลิฟอ่ะก็มีไงทำไมเราก็เลยคงรู้สึกว่าเราทำให้คนที่รักการเราต่อดีใช่ดีกว่าเฮียคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะในของเฮียก็ดีนะใช่แล้วเหมือนอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดที่ทำให้ตอนที่ทำให้กล้องมาก้าวอยู่ในจุดนี้ครับเหมือนอะไรที่มันยากที่สุดมีไหม
จริงๆมันคือการที่เราต้องสู้กับตัวเองเลยอะครับคือเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดบางอย่างซึ่งจริงๆเฮียก็เป็นแบบตัวอย่างของผมนะตอนที่อยู่ที่นู่นอะคือตอนแรกผมแบบเรียนดีไซน์เป็นแบบวิชวลอาร์ตอะเป็นแบบก็คอมเมอร์เชียลอาร์ตอะแล้วเราเหมือนจะโดนปลูกฝังในสมองว่าเราต้องมีclient เราต้องมีคนจ้างเราถึงจะผลิตงานทำไมฉันต้องวาดในเมื่อแบบว่าต้องจ่ายอะไรไปแบบฟรีๆโดยที่แบบเสียแรงเปล่าอันนี้พูดในเชิง commercial art ที่เหมือนต้องมีลูกค้าเป็นกราฟิกดีไซน์เป็นนวัตภาพประกอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแต่ถ้าคนจนนึงอะผมรู้สึกว่าก็เรายังไม่มีผลงานเลยเรายังไม่มีตัวตนเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเขาจะมาเห็นงานเราได้ยังไงอ่ะแล้วคนจะมาชอบงานเราได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าเราต้องให้ก่อนคือเราต้องไม่ได้หวังเงินหรือเราไม่ต้องหวังผลกำไรก่อนเพราะว่าถ้าเราตั้งงานตั้งแต่แรกว่าเราอยากมีเงินเพราะงานนี่เราจะปิดกั้นความคิดตัวเองแล้วก็ปิดศักยภาพตัวเองมากๆผมก็เลยเริ่มทำอันเนี้ยเทเลพอร์ตขึ้นมาเลยก็คืออยากทำอยากรู้สึกออกไปจากสภาวะแย่ๆของชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ารู้จักคนเพื่อนนิวยอร์กเยอะนิวยอร์กมันเป็นเมืองที่แบบทักใครก็ได้คนมันมาตามหาความฝันอ่ะแล้วคนล้มตลอดเยอะมากใช่คนล้มเยอะมากเหนื่อยทุกคนเหนื่อยใจแต่แบบก็ต้องยิ้มสู้เพื่อนผมที่ทำงานออฟฟิศก็ทัฟมันเป็นวินเทอร์ก็คือชีวิตแย่กันนะก็หนาวมากอะไรอย่างเงี้ยใช่คนมันต้องหาประตูที่เขาอยากไปอันนี้ก็เริ่มรู้สึกอยากทำอันนี้แล้วก็ไม่เคยทำสตรีทอาร์ตเพราะว่าเรียนคอมมาใช่ไหมก็แบบจะนั่งสบายๆอยู่ในห้องแอร์วาดรูปอยู่ในบ้านแต่คือถึงตอนนั้นพอมันเป็นเทเลพอร์ตแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องไปทำเป็นสตรีทอาร์ตแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันเป็นการ์ตูนที่มันออกไปอยู่ในเมืองอ่ะมันก็ดูวิ่งออกมาจากโลกจริงๆคือมันมีมูฟเมนต์ของงานที่แบบมันออกคนไปเจอในซับเวย์คนไปเจอในวอลอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งอันนี้พี่โนลานโนลีเป็นคนแนะนำผมว่าแบบทำไมแกไม่แบบอ๋อพี่โนราบอกอยู่ว่าทำไมไม่ทำสติกเกอร์บอมหมามแบบมันจะได้ไปอยู่ในแบบไปแปะตรงรถไฟฟ้าแล้วก็วิ่งนะเห็นว่าน่ารักมากเลยนะใช่มันจะได้ไปแบบว่าไปอยู่ในชีวิตเพราะว่าแกทำเทเลพอร์ตแล้วไม่แกเทเลพอร์ตใน IG อย่างเดียวมันไม่ค่อยแบบเห็นผลนะก็มันผิดกฎหมายนะแต่เราก็แปะไปเลยอ่ะจริงจริงมันก็แปะทั้งเมืองนะจริงเจบอกก็เป็นคนแนะนำให้เฮียทำสติกเกอร์นี่แหละก็ไม่ได้มาจากมันแล้วผมแบบก็แบบแปะเลยแบบมองแบบไม่มีตำรวจก็แปะเดินแปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สับมีงานกระจายเลยขอไปเพ้นกำแพงขอไปทำวอลทำสตรีทอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าได้เยอะไหมครับคือมีน้องฟังอยู่แล้วอยากจะทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆถ้าส่งอ่ะสุดท้ายมันได้อยู่แล้วอ่ะมันดีกว่าไม่ส่งอ่ะมันเหมือนเรากระจายความแบบกระจายงานเราไปให้แบบลูกให้แบบว่าคอมมูนิตี้ดูอ่ะคือผมอ่ะซับมิตไปแค่แบบ 5-6 ที่เองนะในสตรีทอาร์ตที่นู่นอ่ะที่เขาเป็นคอมมูนิตี้อาร์ตอ่ะก็มีคนให้ว่านะครับใช่มันอยู่ที่ว่าเรากล้าทำหรือเปล่าตอนนั้นแบบยูก้าแบกสีในสับเวแล้วแบบแต่เฮียยิ่งกว่าผมอยู่แล้วว่าเฮียกล้าอยู่แล้วแต่ตอนนั้นมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของผมที่แบบเด็กเด็กเรียนดีไซน์ไม่เคยไปปีนตึกวาดแต่มันเหมือนกับอิมแพคมากนะที่กล้องทำแบบว่าเป็นเทเลพอร์ตไปโผล่ที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยโผล่ตามตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเนาะอะไรเงี้ยตึกร้านอาหารด้วยอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ามันก็กระจายออกไปได้เรื่อยๆเลยจากที่เราเริ่มจากที่นิวยอร์กตอนนี้มันก็ไปอยู่ไปจีนด้วยเห็นไปอยู่ที่หลายประเทศมากเลยอันนี้คือมันก็คือมีคนติดต่อเข้ามาให้เราทำงานนะครับใช่ครับใช่จริง
จริงๆถ้าเป็นฝั่งเอเชียนี่คือเขาติดต่อมาครับเขาจะเห็นงานจากInstagram เป็นหลักแล้วเขาก็จะเป็นพวกแบบจะมีคูเรเตอร์มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับที่เขาจะติดต่อมาอันนี้คือกล้องมีสังกัดด้วยปะหรือว่าเป็นไม่มีไม่มีไม่มีก็อาจจะดีกว่าเขาว่าอย่างเช่นถ้าเป็นไต้หวันจีนอย่างเงี้ยก็คือจะดีลเป็นโปรเจกต์ by โปรเจกต์นะเป็นคิดอยู่จะหักเงินเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจะยังไงก็แล้วแต่ถ้างานมาจากยูอย่างเงี้ยยูก็จะได้เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้างานไหนที่แบบติดต่อเราโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านเอเจนซี่เราก็ทำเองถ้ามันไม่หนักจนเกินไปนี่พอจะถามได้ไหมกล้องคิดว่าน้องๆหลายคนน่าจะอยากรู้ผลงานที่แพงที่สุดของกล้องเนี่ยคือเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวถ้าบอกตัวเลขไม่ได้ก็บอกหน่วยก็ได้ห้าหลักหกหลักแบบไม่ใช่ไอ้นี้ใช่ไหมครับไม่ใช่งานแบบไม่ใช่คอมเมอร์เชียลถ้าเป็นเพนติ้งแสดงแกลเลอรี่อะไรเงี้ยก็หกหลักเนาะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นคอมเมอร์เชียลก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าสมมติว่าเป็นคอมเมอร์เชียลนี่ก็แล้วแต่ที่เราดีลงานปะฮะหรือว่าก็คุยกันได้เนาะใช่แล้วแต่ดีลครับแล้วแต่สเกลแล้วช่วงหลังๆนะเฮ้ยเห็นกล้องบินไปแบบหลายประเทศมากเลยเหมือนกล้องมีขีดจำกัดในการทำงานบ้างไหมครับแล้วเหมือนกับว่าของตัวเองไหมว่าจะทำได้แค่นี้พอเราเอาแค่นี้หรือว่าเราไม่มีขีดจำกัดเลยอะไรเงี้ยเป็นคนยังบาลานซ์ชีวิตไม่ได้อันนี้เป็นปัญหานะคือผมรู้สึกว่าอันนี้ผมเพิ่งไปฟังมาเฮียคือเขาบอกว่าความสำเร็จachieve กับความสุขมันคนละจุดกันนะครับคือบางทีผมแบบว่าทำเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นความ achieve เราฟินครับคือเหมือนงานมันเป็นความฟินอ่ะมันเป็นความ achieve อ่ะก็เลยรับรู้สึกว่าได้ไปโชว์จีนว่ะได้ไปโชว์แบบเซี่ยงไฮ้ได้ไปโชว์ในแกลเลอรี่ที่เซี่ยงไฮ้ได้ไปไต้หวันหรือไม่ญี่ปุ่นไปเพนแค่แบบวอลเดียวอ่ะซึ่งจริงๆมันเหนื่อยมากที่จะต้องข้ามนะข้ามทะเลไปเพนสตรีทอาร์ตแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากทำเพราะว่ามันเป็นการแบบเป็นที่เป็นประเทศที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่บาลานซ์ความสุขไม่ได้เพราะว่าบางทีมันเหนื่อยใจเหนื่อยร่างกายแล้วก็ไม่มีเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมห่างไกลความแบบสงบมานานมากซึ่งอันเนี้ยมันไม่ค่อยดีอ่ะคือแบบจิตใจเรามันต้องแบบมีความสุขแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องออกไปทำป่ะหรือว่าการออกไปทำก็คือความสุขของเราหรือเปล่ามันออกไปทำแต่ผมมันเป็นคนติดเครียดติดแบบทำงานแล้วจะมีความแบบบ้างานหนักอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าบางทีเราชอบอยู่ในสภาวะกดดันเราชอบเป็นคนตึงๆแบบสมองตึงตลอดเวลาซึ่งมันไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นข้อเสียคือถ้าช่วงไหนแฮปปี้จะไม่ทำงานอ่ะไม่รู้เป็นหรือเปล่ารู้เฮียเป็นว่าเฮียจะมีความสุขที่ได้ทำแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ทำแต่มันจะแต่ของผมมันจะเป็นความสุขเหมือนแบบซาดิสอ่ะเฮียว่ามันเหมือนกับเราข้างในเรามันเรียกร้องมันอยากจะออกไปทำในสิ่งที่เราคิดที่เราฝันหรือเปล่าใช่ไหมแต่มันจะเป็นเฮียจะเป็นอย่างนี้เหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนแบบอยู่บ้านน้ำกาแฟ relationship แบบ tough relationship แบบเป็นบ้านนิดนึงเหมือนแบบเป็นเหมือนซูเปอร์แมนเกินคนไปหน่อยนึงบอกว่าจะทำอย่างเดียวลุยแหลกใช่ไหมใช่หรือบางทีแบบตื่นมาก็แบบเหนื่อยแล้วคือเหมือนบางทีแบบสมองเราคิดไม่หยุดเลยกับงานหรือแบบอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีบาลานซ์ซึ่งแบบก็อยากเป็นคนแบบเย็นสบายสบายใช่ผมก็พยายามทำนะแต่บางทีเราเป็นคนแบบติดเครียดติดจริงจังมั้งแต่ผมคิดว่าเดี๋ยววันนึงมันจะมีวันอย่างนั้นนะเพราะทำมากๆก็เดี๋ยวมันน่าจะแบบวันนี้ผ่อนบ้างดีกว่ายืดหยุ่นใช่ใช่เลยครับงั้นน่าจะแบบเรียนรู้เหมือนถ้าวันนึงผมเหนื่อยไม่ไหวผมอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วนั่งพักบ้างนะมันเหมือนวิ่งนะวิ่งไปมากๆปุ๊บแล้วก็หยุดพักบ้างอะไรเงี้ยเหมือนพี่ตูนวิ่งอ่ะก็คือมีแพชชั่นใช่ไหมล่ะแต่พี่ตูนก็คงเหนื่อยบ้างแหละแต
อนนี้ก็น่าจะหยุดพักอยู่ช่วงโควิดนี่แหละเคยคุยเรื่องวิ่งกับกล้องเนี่ยเรายังไม่ได้ไปวิ่งกันเลยตั้งแต่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วใช่เราเป็นคนแบบวิ่งไม่ไหวอ่ะแต่ผมว่ามันน่าจะดีกับชีวิตผมนะมันดีพอเฮียไปวิ่งอ่ะแล้วตอนเฮียวิ่งปุ๊บใช่ปะพอตอนบ่ายปุ๊บอ่ะมันจะมีแรงเพิ่มขึ้นเหมือนเราไปวิ่งเช้าตอนนั้นเฮียตื่นเช้าอย่างเงี้ยหกโมงเฮียไปวิ่งแหละเฮียกลับมาแปดโมงแล้วนอนนะเราก็ต้องนอนเพราะมันไม่ไหวมันหลับแล้วก็ตื่นมาทีนึง11โมงเนี่ยพอบ่ายโมงเห็นไปว่าลูกก็จะมีแรงมันจะมีแรงเยอะมากๆมันจะมี positive ด้วยแหละ positive power มันตื่นเช้าด้วยมั้งมันเลยแบบมีรับอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยตอนนี้มีเพจวิ่งมาชวนไปวิ่งอยู่ก็ดีเฮียก็จะไปวิ่งจะชวนกล้องไปเนี่ยจริงๆดีนะที่ผมรู้สึกว่ามนุษย์ต้องการออกกําลังกายแบบใช่ๆแล้วก็เจอคนใหม่ๆด้วยนะก็มันไม่ได้แค่ไปวิ่งอย่างเดียวนะระหว่างทางมันเจอพวกอาม่าอาแปะอย่างเงี้ยแล้วก็ทักทายเราเอ้ยนั่งก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาวิ่งอีกทีนึงก็มาเจอกันใหม่เงี้ยก็สนุกดีผมขาดชีวิตตรงนั้นผมขาดชีวิตตรงที่แบบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ให้ความสำคัญมันเลยทำให้เราไม่มีสีสันอะไรขนาดนั้นแล้วอย่างอยู่บ้านเนี้ยอย่างนี้ตอนนี้แล้วคือเราโอเคแล้วไหมครับคือโอเคขึ้นไม่ชอบอยู่บ้านโอเคขึ้นแบบโอเคขึ้นเยอะอ่ะตอนแรกอยู่ไม่ได้เหมือนเฮียก็อึดอัดเหมือนกันเนี่ยนี่ไม่ได้ไปวาดรูปมาข้างถนนนานมากๆเหมือนกัน2เดือนแล้วจะทำอะไรก็เลยคิดว่านั้นสัมภาษณ์กล้องเนี่ยโทรหาคนนู้นโทรหาเพื่อนเราโทรหาศิลปินที่เราบอกว่าเราชอบผลงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทัศนคติที่เป็นบวกนะอะไรเงี้ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันดีกว่าดีครับหาแบบเริ่มโปรเจกต์ทำไปเรื่อยอะไรเงี้ย ดีครับดีครับอย่างเฮียอยากรู้ว่าในวงการศิลปะเนี่ยกล้องเหมือนครับสิ่งที่กำหนดมูลค่าของผลงานศิลปินเนี่ยมันคืออะไรครับมูลค่านี่คือหมายถึงว่าตอนขายงานหรอครับตอนขายงานก็ได้เนี่ยเผื่อก็อยู่เนี่ยจะขายงานว่าอาจจะเป็นคือผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่คือผมรู้สึกว่ามันอาจจะมาจากคือผมก็ไปดูแบบว่าผมก็จะดูราคาอาจจะศึกษาราคามาก่อนอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เอาความพอใจของตัวเองด้วยว่างานนี้ถ้าเราอยากขายเราอยากขายเท่าไหร่เราถึงมีเราถึงโอเคนะว่าเราแบบถ้าเราแบบว่าถ้าคันนี้เราไม่โอเคเราอาจจะแบบว่าไม่ขายหรือเราทางแกลเลอรี่ก็จะช่วยดูราคาด้วยอีกทีนึงครับว่าจะเป็นหน้าใหม่ประมาณนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือจริงๆผมนี่แบบเอาจริงผมก็หน้าใหม่อ่ะคือเอาจริงถ้าเทียบกับอาร์ติสที่เขาแบบอยู่ในอินดัสทรีอาร์ตที่เป็นแบบที่เขาได้ไปโชว์แกลแบบดังๆหรือแบบว่าที่งานเขามีแบบมูลค่าหรือเอ้ยที่เขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ใน history อยู่ในอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเหมือนกับแวดวงของเขาเนาะผมยังห่างไกลนะคือผมใหม่มากๆผมเพิ่งมาทำอาร์ตจริงๆแค่2ปีจริงจังเนี่ยจะเร็วมากเร็วมากๆเลยของกล้องก็คือเนี่ย next plan ก็อาจจะอยากทำอะไรที่มันเป็นไฟเป็นเหมือนคอนเทนต์มากขึ้นเนาะคือผมอาจจะเป็นแนวป๊อปมากแบบคอมเมอร์เชียลด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบมูราคามิเราชอบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยทำงานโฆษณามาก่อนด้วยป่ะหรือว่าใช่เป็นแบบก็เลยแบบรู้สึกเราfollow เขาเราfollow มูราคามิมันมีเส้นของแบบคอลแลบกับเป็นเหมือนคอมเมอร์เชียลกับไฟไปด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเขาจีเนียสที่แบบโหแกเป็นไฟอาร์ตก็สุดพลังเป็นคอมเมอร์เชียลก็คือไปอยู่กับหลุยกับอะไรคือแบบทำได้ไงอ่ะคือมันอยู่ตรงกลางแล้วแบบลงตัวมากๆเขาจบพวกปรัชญามนุษย์มาพวกมรคมิเนี่ยผมจบพวกจิตวิทยาอะไรเงี้ยปรัชญาเอกแล้วก็จบพวกประวัติศาสตร์ของศิลปะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาเลยเอาประวัติศาสตร์ของศิลปะญี่ปุ่นผสมกับโมเดิร์นอาร์ตยุคใหม่อะไรเงี้ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆผมแล้วเขามีแต่คือเขาไปทำได้ทั้งหุ่นแบบคือทางด้านไฟอาร์ตก็คือสุดแล้วก็ทางด้านคอมเมอร์เชียลก็คือสุดเหมือนกันอ่ะ
ช่ใช่เขาสุดทุกด้านยอดมนุษย์เหมือนกันคนนี้แล้วก้องเคยคิดไหมว่ามีอย่างอื่นที่ก้องอยากจะทำนอกเหนือจากการวาดรูปคือตอนเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่าก้องน่าจะวาดรูปแน่นอนอยู่แล้วแหละเป็นศิลปินนี่แหละแต่ว่าถ้าสมมติมีอย่างอื่นที่อยากจะทำมีต้องมีไหมนอกเหนือจากก็อยากมีร้านกาแฟครับเพราะว่าชอบกินกาแฟก็อาจจะมีร้านที่แบบว่าเรานั่งหรือเราแบบเรามีร้านเล็กๆทักร้านหนึ่งให้คนมากินกาแฟอย่างน้อยเราก็กินเองมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ทำด้วยป่ะตัวติดทำไม่ทำชอบกินจะมีเม็ดที่เราชอบกินจะมีรสจะมีเทสที่แบบเราชอบแต่ทำนี่ยังไม่ได้รอแต่ถ้าจะเปิดก็จะมีหุ้นส่วนที่มาช่วยแล้วก็น่าจะต้องเรียนรู้อ่ะผมก็ต้องทำกาแฟเป็นนะครับรู้จักหน่อไม้ไหมเพื่อนเฮียมันทำกาแฟเหมือนกันนะเปิดร้านอยู่ที่ไม่รู้จักเขาเวลาเฮียไปไหนมาไหนเฮียจะซื้อไอ้เม็ดกาแฟเนี่ยไปฝากมันทุกทีหรอเอามาสอนได้เอามาเดี๋ยวผมไปกินร้านเขาได้นะเดี๋ยววันหลังเฮียพาไปหาร้านมันร้านอยู่ไหนอ่ะร้านอยู่ปากคลองได้ผมก็อยากผมชอบไปคาเฟ่อยู่แล้วใช่ก็เนี่ยก็คงมีร้านอยากทำร้านกาแฟครับแถวบ้านเลยปะแถวอารีอะไรเงี้ยใช่แถวนั้นก็จะเป็นสตูดิโอใช่ไหมฮะแล้วข้างล่างอาจจะเป็นกาแฟข้างบนก็เป็นที่วาลูไปอะไรอันนี้ก็คือแถวบ้านนี่อยู่แถวอารีใช่ไหมครับบ้านอยู่แถวอารีใช่ครับโอ้ก็กลางเมืองก็สะดวกเนาะไปไหนอยู่ตรงใกล้ๆรถไฟฟ้าเลยคุยมาก็สักพักนึงแล้วนะเฮียว่าน่าจะโอเคในระดับหนึ่งเลยเฮียคิดว่าน่าจะมีประโยชน์น้องๆหลายๆคนอะไรเงี้ยอยากจะให้กล้องพูดถึงว่ามีงานที่กล้องคิดว่าจะทำในอนาคตอันใกล้นี้ไหมครับหลังจากโควิดอะไรเงี้ยแล้วช่วงเนี้ยเป็นยังไงบ้างที่ติดโควิดเนี้ยก็ติดโควิดก็อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันครับแต่คือข้อดีคือเราก็แบบว่ามีเวลาไปคราฟงานมากขึ้นอยู่แบบมีเวลาแบบว่าพอมันว่างอะเนาะพอมันได้อยู่กับตัวเองบางทีเราได้มีเวลาดูงานแบบเนี่ยนั่งเพนไปเรื่อยๆบางทีมันก็ละเอียดขึ้นดีเทลขึ้นครับหรือบางทีเราก็บันเจิดไอเดียอะไรแบบอยากทำอันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นข้อดีที่ได้อยู่กับตัวเองส่วนงานก็เนี่ยครับจะมี exhibition กับน้องบอลเป็น collaboration ครับน้องบอลจะถ่ายภาพผมก็จะเพนเมื่อไหร่ที่ไหนแสดงที่ไหนที่ River City เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็จะไม่ใช่ห้องเดิมนะมันจะเป็นห้องอีกห้องนึงแต่นี้จะเป็น collab กันอ่ะครับใช่ก็จะไม่ใช่โซโล่แบบเดิมก็น่าจะจัดปลายเกือบปลายปีนี้ฮะครับคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์ชื่อจริงๆงานชื่อ pollution exhibition pollution ที่แปลว่าผิดมลพิษซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนมันมาจากเอาจริงๆคอนเซ็ปต์เนี้ยมันมาจากที่รู้สึกว่าสังคมตอนนี้มันค่อนข้างโหดร้ายเนาะอาจจะเป็นช่วงที่คือมลพิษเนี่ยมันอาจจะพูดถึงกายภาพในเชิงของ PM ฝุ่นด้วยซึ่งมันอาจจะมาจากคนทำลายกันเองแต่จริงๆมลพิษที่น่ากลัวอีกอันหนึ่งคือมลพิษในสังคมอะมลพิษในโซเชียลเน็ตเวิร์กการบูลลี่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำกับน้องบอลก็เลยตีความมาเป็นเรื่องของดอกไม้เพราะว่า pollution เนี่ยมันคือมลพิษแต่ดอกไม้ต้นไม้พืชเนี่ยมันใช้มลพิษในการเจริญเติบโตเนาะดีเลยเดี๋ยวเฮียไปดูเหมือนเดิมไอ้ครั้งที่แล้วที่ River City เฮียไปมา2ครั้งแล้วแต่วันนั้นเฮียไม่ได้ไปวันแรกเพราะวันแรกติดไปเขียนรูปอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไปวันที่2ไม่ได้เจอกล้องเลยเดี๋ยวรอบนี้ไปวันเปิดวันที่2อาจจะยังไม่ไหววันแรกเมาไปเลยหรือตายไปเลยก็ไม่รู้ผลงานเหมือนกับรวมมิตติ้งเพื่อนใช่แต่เดี๋ยวรอบนี้ผมถ้าใกล้ๆเดี๋ยวผมชวนถ้าไม่ได้วันแล้วจริงๆผมจะชวนเฮียมาแน่นอนได้เลยไปอยู่แล้วกล้องมีอะไร
บอกได้เลยเสมอแล้วงานถ้างานคอมเมอร์เชียลก็มีเรื่อยๆครับมีแบบตอนนี้มีทำเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมจะทำกับเหมยตูเป็นสติกเกอร์ในแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้งาน CSR เยอะงานที่เขาเหมือนช่วยเรื่องโควิดอย่างเงี้ยเราก็ช่วงนี้มีต้องไปช่วยกับโควิดมั้ยครับส่วนมากจะเป็นการเหมือนเราเอางานอาร์เราไปแล้วก็ไม่หักค่าใช้จ่ายเอาไปบริจาคที่เขาจะเป็นพวกองค์กรต่างๆอะไรเงี้ยครับดีจังเลยดีมากเลยก็ช่วยได้เนาะเราไม่ใช่แพทย์เราก็ช่วยเท่าที่เราทำได้ช่วยได้ใช่ประมาณนี้อยากจะให้ก้องฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นทำงานศิลปะจริงๆก็มีน้องๆนักศึกษามาถามสักพักเนาะอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับในไอจีเนี่ยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ต้องขอบคุณก่อนที่ชอบผลงานน้องๆชอบผลงานแล้วก็รู้สึกแต่คือพี่อาจจะรู้สึกพี่อยากจะบอกว่าแบบว่าอาชีพศิลปะหรือการเรียนศิลปะมันไม่ใช่ทางที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นผลเร็วหรือว่ามันเหมือนเป็นอาชีพที่ต้องแลกเนาะครับพี่เนาะครับมันไม่รู้ด้วยว่าเราจะสำเร็จหรือเราจะดีหรือเราจะแฮปเพนหรืองานเราจะเป็นยังไงด้วยซ้ำแต่พี่รู้สึกว่าสุดท้ายคนที่น้องๆหรือเราที่เรียนศิลปะเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขแล้วเราทำเพราะว่าเราทำได้มันเหมือนกล้องอ่ะถ้าไปเรียนบัญชีหรือเรียนวิทย์วาผมสมองคงไม่ได้อ่ะเรามันเป็นความชอบนะจริงๆอาชีพนี้มันคือเหมือนเรียนเพราะว่าเราชอบด้วยใช่ไหมครับพี่อ่ะมันคือความสุขมันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเข้าใจว่าถ้าเรียนจบหรืออะไรมันจะมีเรื่องปากท้องนะศิลปินเป็นยังต้องไส้แห้งหรือเปล่าปากท้องนะซึ่งตอนเป็นนิวยอร์กบอกเลยว่าหาเงินไม่ได้เลยสักบาทในช่วงปีแรก2ปีด้วยซ้ําแต่คือทําเพราะอะไรก็ทําเพราะว่าเชื่อแล้วก็ทําเพราะว่าเราคิดว่าเราทําได้อ่ะเหมือนตอนนั้นก็เหมือนสะกดจิตตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไปเถอะแล้วมันน่าจะได้มันน่าจะดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คืออยากจะบอกว่าก็ทำไปดีกว่าทำไปเถอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเห็นผลเมื่อไหร่แต่มันก็ดีกว่าไม่ทำเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปคิดเรื่องว่าจะหาเงินจะสำเร็จเมื่อไหร่มันจะกดดันเราเยอะไปเนาะเราอาจจะคิดแค่ว่าเราชอบอะไรเราอยากสื่อสารอะไรเราอยากทำอะไรให้กับวงการศิลปะหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมใหม่มากจริงผมยังไปสอนใครไม่ได้ขนาดนั้นด้วยซ้ำอ่ะเหมือนอย่างเช่นถ้าเราแต่ถ้าอาจจะหาเงินยากเราจะไปทำแบบอย่างเช่นอะไรอ่ะขายของออนไลน์ก็ได้เราไปทำอาชีพเสริมได้นะคืออย่างเช่นแบบรับจ็อบรับอะไรได้แต่อย่างเช่นงานอาร์ตก็เป็นงานที่อีกพาร์ทนึงในชีวิตที่เราแบบให้ความสำคัญเนาะแล้วก็อาจจะเก็บค่อยๆเก็บไปใช่ใช่ทำไปเรื่อยๆเก็บแล้วก็ทำเก็บแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้นะว่าคนไทยจะรู้สึกยังไงแต่ผมรู้สึกว่าการพรีเซนต์งานตัวเองไม่ผิดนะคือสมัยนี้เนี่ยเราผมรู้สึกว่าสมัยนี้แล้วเนาะมันไม่ใช่เหมือนที่เราคุยกันตอนแรกว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาก็พรีเซนต์งานกันพูดเก่งมากพูดมันผมว่ามันไม่ใช่จุดที่เราจะต้องมานั่ง humble หรือว่ามานั่งแบบเงียบเป็นศิลปินโพสต์งานเยอะไม่ได้นะเป็นศิลปินโพสต์เหมือนเฟซบุ๊กไม่ได้ขายของเฟซบุ๊กไม่ได้ออกงานเยอะไม่ได้นะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้นะคือไม่ต้องอ่ะคือคนหนึ่งเขาก็แก้ผ้าลง IG ได้หมดแล้วอ่ะจริงผมไม่รู้สึกอะไรอ่ะคือเราก็เป็นตัวเราอะไรเงี้ยการคือถ้าเราพรีเซนต์แล้วเราไม่ได้แบบขี้อวดหรือเราไม่ได้แบบพูดอะไรที่เป็นเนกาทีฟผมว่าเราก็ลงเป็นพอร์ตโฟลิโอเราลงเพื่อพรีเซนต์งานเราอ่ะมันไม่ผิด
มันก็จริงๆเฮียก็เห็นด้วยนะมันก็ใช่มั้ยฮะมันเหมือนเป็นสื่ออันนึงที่เรามันทำให้เราสามารถได้ให้คนได้เห็นผลงานเรานะครับที่เหมือนกับอย่างเงี้ยก็ได้ตอนโควิดเงี้ยเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็เอาเพนติ้งเราลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราบางทีเราอาจจะหลังจากโควิดอาจจะมีงานกับให้เราทำก็ได้หรือคนได้เห็นเรามากขึ้นเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะมันอาจจะแบบมีเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ PR หรืออะไรมันก็ทำได้ถ้ามันไม่ได้ทำลายใครแล้วมีรอบตัวเดี๋ยวว่าเราก็ใช้มันเป็นประโยชน์เนาะแค่ใช้มันถูกทางนี่อย่าไปใช้ด้านลบแค่นี้ว่าก็โอเคก็เป็นกำลังใจให้น้องๆเฮียคุยกับกล้องมานี่ก็ชั่วโมงได้อะไรไหมอ่ะได้อะไรเยอะมากเลยเฮียคือจริงๆเฮียกับกล้องเนี่ยคุยกันอยู่แล้วในที่ตอนที่อยู่ที่นิวยอร์กนะแล้วก็รู้เรื่องกล้องค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นวิธีการทำงานของกล้องแล้วก็หลายอย่างเนาะก็เป็นคนขยันอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงตอนที่ไปเขียนอยู่ที่ไหนเงี้ยจะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะแต่ว่าถึงตอนที่กล้องเรียนอยู่ที่ PI เงี้ยเฮียก็จะเห็นกล้องอยู่คนสุดท้ายตลอดถึงบางวันจะไม่ได้เข้าคนแรกเงี้ยแต่ว่ากล้องจะอยู่จนนั่งจะทำจนเฮียต้องบอกว่าเฮ้ยกล้องมัน 3:00 มันถึงเวลาต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยที่เขาไล่เก็บไล่กลับใช่มั้ยคือตอนที่เฮียเขาเฮียจะถูกบีบมาว่าต้องคนต้องออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮียจะบอกเฮียไม่ได้บอกกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็กล้องจะสรุปคร่าวๆเนาะเผื่อน้องๆมาฟังตอนหลังไม่ได้ฟังช่วงแรกก็กล้องจะเป็นแบบเหมือนกับวัยรุ่นคนนึงที่ลุกขึ้นไปทำสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีขีดจำกัดว่าจะต้องเลือกงานแบบนี้เลือกงานแบบนั้นมีอะไรที่เข้ามาพอจะมีโอกาสทำได้แล้วทำแล้วตัวเองสบายใจก็จะทำต่อไปแล้วก็สิ่งที่เฮียเห็นกล้องทำมาตลอดก็คือกล้องทำไม่หยุดแค่นี้เองเฮียว่าการทำไม่หยุดกล้องบอกน้องไปเมื่อกี้ว่าทำไปเถอะครับไอประโยคนี่แหละมันทำให้กล้องมีวันนี้ได้เฮียว่าก็ดีครับแต่เข้าใจครับเฮียแต่คือผมยังไม่อยากบอกว่าผมแบบ achieve นะว่ามันห่างไกลมากใช่คือความเฮียมองว่ามันอยู่ที่ความพอใจด้วยเนาะความสำเร็จอย่างเฮียเนี่ยเฮียก็ยังไม่ได้บอกว่าเฮียสำเร็จทั้งหมดอะไรเงี้ยเฮียก็รู้สึกว่าพอใจในระดับหนึ่งที่จะทำอยู่อะไรเงี้ยอย่างกล้องมันก็จะมีขีดของเราเนาะเรามีเป้าหมายของชีวิตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและเฮียรู้สึกว่าอย่างเงี้ยเวลาเรามาเจอกันมาคุยกันมันมีประสบการณ์มาแชร์กันมันมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันมาถ้าสมมติทุกคนจะต้องขับรถเมย์ให้หมดเราจะขับรถเมย์ทั้งโลกนี้ขับรถเมย์อย่างเดียวรู้สึกว่ามันก็จะน่าเบื่อไม่มีคนขับแท็กซี่ไม่ยืนมอเตอร์ไซค์ไม่มีคนขับรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าระดับความชอบมันแค่ขับรถเมย์เท่ากันอย่างเงี้ยแต่เนี้ยรู้สึกว่าเพราะเราอยากเป็นคนขับเครื่องบินอยากจะขับเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยแล้วพอเรามาเล่ามาเจอกันมันมาแชร์กันเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้โลกนี้มันสนุกได้มีหลากหลายมิติหลากหลายมุมใช่ไหมครับได้กำลังใจเลยอ่ะตอนแรกแบบปิ้วจริงๆกล้องเป็นแรงบันใจให้เฮียตลอดเลยนะครับผมแล้วก็จริงขอบคุณมากๆเลยครับผมก็ติดตามงานกล้องตลอดแล้วคนจะติดตามงานกล้องได้จากไหนเอ่ยหรือวันนี้มีวันนี้รู้สึกว่ามินนี่มีของมาฝากน้องๆที่จะคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยใช่ไหมคอมเมนต์ว่าอะไรนะครับต้องถามคอมเมนต์ด้านบวกเนาะแล้วกันเนาะน้องๆที่ฟังอยู่แล้วก็อาจจะแชร์ก็ได้เนาะแล้วก็เมนต์ด้านบวกว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับผลงานของพี่กล้องอย่างเงี้ยเฮียว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันเนาะว่ามีข้อความไหนที่ดีๆแล้วถูกใจพวกเราเนาะส่งไปให้ที่บ้านเตรียมมาหนึ่งครับเป็นพินเป็นพินอันนี้ครับผมน่ารักมากมากเลยติดหน้าอกครับติดกระเป๋าก็ได้ถ้าใครอยากได้ก็เมนไปใต้ล่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเป็นลูกกับต้องมาช่วยกันเลยได้เลยใช่ได้เลยครับก็จะติดตามผลงานพี่ก้องได้ที่ไหนครับผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆใน Facebookกล้องการสตูดิโอแล้วก็อยู่ใน IG เป็นหลักครับ IG ก็กล้องการแล้วก็ _ ครับผมก็จะลงเรื่อยๆอยู่แล้วได้เลยขอบคุณมากนะครับกล้องวันนี้คุยมานานชั่วโมงกว่าเลยตอนแรกกะจะคุยประมาณ45นาทีเนาะแต่ว่าเฮียว่ามันเป็นประโยชน์อยู่ก็เลยยังไม่อยากจะขัดกล้องก็คุยไปเรื่อยๆนี่แหละเฮียว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับน้องๆหลายคนยินดีมากเลยแล้วเดี๋ยวเราโควิดหมดเราเจอกันนะกล้องนะได้ครับได้โอเคดูแลตัวเองด้วยครับเป็นกำลังใจให้ติดตามงานอยู่ใน IG ตลอดได้เลยขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ